สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีลงมาสวนผักนะคะก็จะมาเจอนี่เลยค่ะพวกเพี้ยนะคะเพี้ยต่างๆนะคะนี่ค่ะเพี้ยเยอะแยะเลยนะคะทำให้พืชผักของเราไม่สมบูรณ์นะคะค่ะต้นมะนาวก็เหมือนกันนะคะใบหงิกใบงอนะคะเพราะเพี้ยลงนะคะต้นจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะมากันเลยค่ะแม่วีจะมาทำสุดนี้เลยค่ะค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีนะคะกระเทียม2หัวนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานก็จะเป็นสารจับเกาะนะคะช่วยให้มดแมลงเพี้ยตายเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะยาเส้นนะคะยาฉุนค่ะพวกแมลงจะไม่ชอบพวกกลิ่นนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเอายาเส้นนะคะ1ห่อนะคะแช่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเท่านั้นนะคะ2ถ้วยนะคะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็มาตำกระเทียมเลยนะคะทำให้แหลกเลยนะคะเมื่อตำกระเทียมแหลกแล้วนะคะท่านผู้ชมเราเอาแช่น้ำอุ่นเลยค่ะกระเทียมนี่ต้องแช่น้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะเราแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะต่อน้ำ1ถ้วยนะคะจากนั้นเราก็เอาทั้งสองอย่างผสมกันเลยนะคะน้ำกระเทียมที่เราแช่น้ำอุ่นไว้นะคะกับยาเส้นนะคะมาผสมกันเลยค่ะคนเข้ากันนะคะแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราก็พักไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็กรองเอาแต่น้ำเลยค่ะจากนั้นเราใส่นี่เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่นิดเดียวนะคะคนให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำในฟอกกี้นะคะที่ฉีดพ่นนะคะประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำยาลงไปเลยค่ะ5ช้อนนะคะต่อน้ำ1ลิตรนะคะ
จากนั้นเราก็เขย่าเลยค่ะส่วนที่เหลือนี่นะคะเราสามารถเอาไปใส่น้ำอุ่นอีกได้นะคะใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเราฉีดเลยนะคะเราจะฉีดประมาณ3วันต่อครั้งนะคะหรือว่าเราจะเดินมาดูนะคะถ้ามีเราก็ฉีดเลยอีกนะคะฉีดทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่ค่ะฉีดเลยค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม MV Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ